พรสุรินทร์ครับ22กับ30ครับพี่ตู่ครับพงศักดิ์โอ้โหไม่บังไม่ได้นะครับมาแล้วครับแข้งขวาดูครับอ้าวปักศอกสู้เลยครับไม่มียอดท้อครับมาแล้วครับแข้งขวามีเลือดหรือเปล่าครับใบหน้ายังมองเห็นอะไรไม่ชัดนะครับนะครับถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีครับ5โมงครึ่งนะครับเจอกันทุกวันเสาร์เก้กังๆอยู่ครับโอ้ยมาครับทีไปบริเวณยอดอกเอ้ามีอาการเลยครับตามเข้าไปอัดลำตัวโอ้ตอนนี้ถล่มลำตัวครับทั้งเข่าทั้งหมัดครับเหมือนจะแตกหรือเปล่าครับนั่นแหละครับมาแล้วครับคุณมารุตครับเลือดแหมทางด้านของอาเลนบอกเหมือนจะชี้ศีรษะชนหรือเปล่าครับพุ่งเข้าไปนี่อย่างว่าครับชาวต่างชาตินี่แหมเบ้าตาโหนกตาในโหนกนูนอยู่แล้วครับลึกนะครับครับว่ากันต่อครับไม่เป็นไรครับก็มีโอกาสสูงครับคลุกกันไปคลุกกันมามุดกลมคว้าคอนี่ตัวเองพุ่งเข้าหานี่มีสิทธิ์นะครับได้ทียิงโอ้โหรวบใหญ่ตีใหญ่เลยครับโพไซเล็กขวามาตีโอ้โหตอนนี้อุปสรรคใหญ่ของแคริเอร์เลนก็อยู่ที่แผลแตกเลยครับเลือดมันเข้าตาซะด้วยจุดนั้นถือว่าเลือดจะไหลอ่าครับขออีกครั้งนึงครับโอ้ยน่าจะ2แผลโอ้เรียบร้อยครับดั้งจมูกด้วยครับข้อสำคัญครับแม่แล้วดูครับยอมรับแล้วครับอาเลนก็ไม่ว่าอะไรครับโอ้มันน่าจะ3แผลนะครับโอ้โหหางคิ้วซ้ายขวาแล้วก็สันจมูกครับโอ้โหดูจังหวะคีบครับนี่ครับไม่ครับบินตีเลยครับสับศอกโดนไม่เต็มวงครับบินตีอีกทีนึงแม่ลูกเก่งเลยครับโพไซเล็กไม่ใช่นกแต่ก็บินได้นะครับสำหรับนักมวยรายนี้ครับแล้วก็ทักโอ้ถีบลูกนี้ยอดค้างเลยครับตีเจ็บมากครับเข่าของโพไซเล็กนี่ครับกรรมการพงศักดิ์ดันออกไปจะให้ชกต่อแต่พอหันไปอีกทีนี่แม่นั่นแหละครับ3แผลโอ้โหดูรับเงินรางวัลโบนัสกลับบ้านไปครับรับชัยชนะไปด้วยครับยินดีด้วยกับโพไซเล็กประกรณ์พรสุรินและเป็นโพไซเล็กประกรณ์พรสุรินครับเอาชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์แคเรียร์เลนไปได้ในยกที่2